Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2022ในซีรีส์สิ่งดีคือศัตรูของสิ่งยอดเยี่ยมวันที่7วิ่งแข่งกับม้าในเยเรมีบทที่12ข้อที่5ถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอร์แดนเฮเลนเคลเลอร์นักเขียนและนักเรียกร้องสิทธิเพื่อผู้พิการชาวอเมริกันกล่าวว่าจงให้ใบหน้าของคุณหันไปทางแสงแดดแล้วคุณจะมองไม่เห็นเงามืดนั่นคือสิ่งที่ดอกทานตะวันทำในชีวิตการทำงานเราต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าประทานในยากอบบทที่1ข้อที่5เราจะเอาชนะความท้าทายในพันธกิจอันยากลำบากที่เปรียบเสมือนการวิ่งแข่งกับม้าที่เราเผชิญทุกวันในพื้นที่ชีวิตของเราได้ในพระคัมภีร์มีชายคนหนึ่งที่วิ่งเร็วกว่าม้าชายคนนั้นคือเอลียาองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานกำลังพิเศษให้แก่เอลียาเขาจึงคาดเอวด้วยเข็มขัดแล้ววิ่งไปนำรถม้าของอาหับไปจนถึงทางเข้าเมืองยิสเลเอลนอกจากนี้เรายังเห็นในยากอบบทที่5ข้อที่17ว่าเอลียาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เมื่อเขาอธิษฐานอย่างจริงจังให้ฝนไม่ตกฝนก็ไม่ตกเลยเป็นเวลา3ปีครึ่งจากนั้นเมื่อเขาอธิษฐานอีกครั้งฝนก็เทลงมาและพืชพันธุ์ก็เริ่มออกผลอีกครั้งใน1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อที่44ถึงข้อที่46และต่อมาเมื่อถึงครั้งที่7เขาบอกว่าดูสิมีเมฆก้อนหนึ่งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเลและท่านก็บอกว่าจงไปทูลอาหับว่าขอทรงเตรียมราชรถและเสด็จลงไปเพื่อพระองค์จะไม่ติดฝนและต่อมาอีกครู่หนึ่งท้องฟ้าก็มืดไปด้วยเมฆและลมและมีฝนหนักอาหับก็ทรงรถเสด็จไปยังเมืองยิสราเอลและพระหัตถ์ของพระยาเวหนุนกำลังเอลียาและท่านก็คาดเอวของท่านไว้และวิ่งขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสราเอลแพทริกพิชชัปปาผู้เขียนบทใช้เวลานี้เคยมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานเป็นรองประธานธนาคารเพื่อการลงทุนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เมืองบังคาลอประเทศอินเดียแต่เมื่อรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวต่อไปวันหนึ่งในปี2016แพทริกเห็นโฆษณาประกาศรับสมัครผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือที่เรียกว่า CISOที่ธนาคารข้ามชาติอีกแห่งแม้ว่าความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่เขาสนใจแต่แพทริกไม่เคยดำรงตำแหน่ง CISO ดังกล่าวมาก่อนเลยช่วงเวลานั้นเขาได้วางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจเช่นเดียวกับที่เอลียาทำและแพทริกเลือกที่จะสมัครงานใหม่ที่นั่นในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึงข้อที่6จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นแพทริกวางใจพระเจ้าอย่างสุดหัวใจแม้จะเป็นเพียงงานเล็กๆน้อยๆในที่ทำงานและพระเจ้าได้ช่วยให้เขายืนหยัดในการแข่งขันกับสังคมปัจจุบันได้เมื่อแพทริกวางใจในพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเลี้ยงดูเขาอย่างมากมายจนกระทั่งวันนี้ตำแหน่งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ CISO ยังต้องกล่าวรายงานกับแพทริกเสียด้วยซ้ำธุรกิจอาชีพและพันธกิจของเราจะรุ่งเรืองเมื่อเราวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาสติปัญญาของพระองค์อย่างสมบูรณ์สำหรับการตัดสินใจในทุกอย่างทั้งในงานโครงการและแผนงานทั้งสิ้นของเราโลกปัจจุบันนั้นอาจโหดร้ายต่อผู้นำองค์กรทั้งในธุรกิจและพันธกิจงานรับใช้แต่เมื่อเรามองไปที่พระเจ้าทุกวันเหมือนที่เอลียาทำเราก็จะเอาชนะรถม้าศึกของกษัตริย์ได้เราจึงเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยกำลังพิเศษของพระเจ้าในยากอบบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่8และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่า
จะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพึ่งพากำลังจากพระเจ้าเราก็วิ่งแข่งกับม้าได้แล้วสิ่งใดคือม้าที่เรากำลังวิ่งแข่งด้วยขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพไม่จำกัดเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราเราขอรับรู้พระองค์ในทุกวิถีทางของเราและเราขอวางใจในพระองค์อย่างสุดใจเพื่อให้ทางของเราเจริญรุ่งเรืองขอทรงอวยพรทั้งหน้าที่การงานการเรียนความสัมพันธ์และพันธกิจงานรับใช้ที่ทรงมอบไว้ในมือของเราให้งอกงามขอทรงเสริมกำลังเราให้วิ่งแข่งกับม้าได้อย่างอัศจรรย์เปลี่ยนท่าทีของเราจากสิ่งดีให้มุ่งสู่สิ่งที่ยอดเยี่ยมร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ